รายการนี้มีภาพเหตุการณ์เรื่องเล่าการเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมันเคลื่อนไหวอยู่นี่ใช่ใช่ใช่มาอีกลำแล้วอ่ะมีการพบ UFO มากขึ้นกว่าแต่ก่อนแสงประหลาดชีวิตต่างดาว UFO อะไรอยู่เบื้องหลังการมีรายงานเพิ่มขึ้นนี้นั่นมันอะไรของมันวะน่ะนักสืบเรื่อง UFO ผู้เชี่ยวชาญ4รายกำลังตามล่าหาความจริงโมริสอัลเบอรี่เป็นนักข่าวด้าน UFO ที่เป็นที่นับถือฉันได้ศึกษามาหลายพันรายแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่มีคำอธิบายที่มีเหตุผลกันทั้งนั้นไมค์บาร่าเป็นวิศวกรการบินที่มีประสบการณ์ก่อนผมจะเชื่อเรื่องจานบินผมจะต้องเห็นหลักฐานที่ชัดเจนซะก่อนนะครับนักสืบอีก2รายเชื่อว่าเอเลี่ยนอยู่ที่นี่แล้วดาริลซิมส์เป็นนักสืบเอกชนและอดีต CIAผมเคยถูกลักพาตัวโดยเอเลี่ยนแล้วผมว่ามันคือกองกำลังแห่งความชั่วร้ายและสตีเวนโจนส์อ้างว่าเคยพบกับมนุษย์ต่างดาวมาแล้วอีทีกำลังเดินไปตามถนนใหญ่แล้วในตอนนี้ในการสืบสวนครั้งนี้จุดพบ UFO UFO ลำนี้บินมาที่ท้องฟ้าแล้วก็หยุดร้อนแรงยิ่งขึ้นมีบางอย่างเคลื่อนไหวอ่ะโอ้เราสามลำตรงนั้นและหลักฐานชัดเจนถึงการปกปิดความลับสุดยอดของรัฐบาลนี่ในตัวการเลยอ่ะนำไปสู่การเผชิญหน้าที่น่าตกใจระวังนะนั่นเป็นเฮลิคอปเตอร์ทหารน่ะถ้าจะให้ชาร์จมันคือแบล็คฮอคเร็วๆนั่นเป็นปฏิบัติการลับอ่ะไปเลยซิโดนาอาริโซนาเป็นจุดที่พบ UFO มากที่สุดแห่งหนึ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาการพบเห็นเพิ่มเป็น2เท่าในรัฐนี้เป็นกว่า 3,000 ครั้งบัดนี้เรานักสืบมาถึงแล้วเพื่อค้นหาว่าเอเลี่ยนอยู่เบื้องหลังการพบ UFO นี้หรือไม่เพื่อรวบรวมหลักฐานทั้งทีมเชิญชาวเมืองมาเพื่อพูดคุยกันสวัสดีค่ะทุกท่านเหตุผลที่เรามาก็เพราะเราอยากจะถามคุณนิดหน่อยนะคะมีกี่คนคะที่เคยเห็น UFO ในแถบซิโดนาบ้างผมครับผมด้วยก็ด้วยผมด้วยครับโอ้โหใช่ของฉันด้วยว้าวของคุณเป็นยังไงคะเรื่องราวเป็นยังไงบ้างไม่เกี่ยวทิศก่อนผมอยากถ่ายรูปดาวแล้วก็ได้ถ่ายและขณะที่ผมถ่ายรูปดาววัตถุนี้ก็พุ่งมาในท้องฟ้าแล้วก็หยุดแล้วผมไม่เคยเห็นเครื่องบินหยุดแบบนั้นเลยสำหรับผมแล้วมันน่ากลัวมากแล้วเมื่อยิ่งดูรูปก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกนะคุณถ่ายรูปไว้กี่รูปอะครับผมมีเยอะเลยแหละครับเยอะเลยล่ะหลายคนเห็นมันมาแล้วแต่สิ่งที่พวกเขามีก็แค่เรื่องเล่าและชายคนนี้มีรูปภาพผมจึงแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะไปดูนะครับมีอะไรเห็นมากมายเลยที่นี่ผมเห็นยานลำยักษ์ใหญ่กับเครื่องบินทหารแล้วก็ตามที่เป็นชาวซิโดนาอาริโซนารู้ดีว่าเราโดนหลอกลวงอยู่พวกคุณว่าอย่างนั้นไหมโอ้ใช่ใช่เห็นด้วยน่าจะอย่างนั้นขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมผมเป็นคนประเภทไม่ชอบปรากฏตัวในงานแบบนี้ผมเป็นอดีตวุฒิสมาชิกของรัฐวอชิงตันนั่นในฐานะอดีตวุฒิสมาชิกคุณต้องรู้อะไรวงในบ้างสิคะคุณคิดว่ารัฐบาลรู้มากกว่าที่บอกเราไหมแน่นอนครับแน่นอนที่สุดอะแล้วผมต้องเสียงพอควรในการพูดอะไรแบบนี้โอเคเอาละค่ะเราอยากจะคุยกับคุณมากกว่านี้มันรู้สึกยอดเลยที่ได้เห็นคนมากมายจากซิโดนาออกมาแบ่งปันเรื่องราวแทบจะทุกคนมีประสบการณ์พบเห็น UFO หรือไม่ก็อย่างอื่นซึ่งน่าทึ่งมากและเกือบทุกคนเชื่อว่ามีแผนสมคบคิดของรัฐบาลที่จะปกปิดกิจกรรมของเอเลี่ยนในบริเวณนี้เพื่อจะหาคำตอบมากขึ้นเกี่ยวกับข้ออ้างที่น่าตะลึงของอดีตวุฒิสมาชิกเรื่องการปกปิดเกี่ยวกับ UFO ของรัฐบาลทางทีมเดินทางไปยังสถานที่ลับเพื่อพบเดวิดชมิดนี่คือที่ที่เราควรจะพบเขาตรงนี้เลยโอ้เขาอยู่นั่นไงนั่นเขาเหรอโอเคใช่ค่ะแล้วคุณคิดว่าพวกเขากำลังปกปิดอะไรมีการพบเห็น UFO ที่นี่ในเขตซีโดน่ามากกว่าที่ไหนอีกแล้วในโลกนี้ตอนผมเล่นการเมืองผมสอดส่องเรื่อง UFO และนั่นคือตอนที่ผมถูกโกหกในฐานะวุฒิสมาชิกผมว่ามันชัดเจนว่าพวกเขากำลังปกปิดความจริงว่า UFO มีอยู่จริงและพวกเขาเริ่มจะเข้าใจเทคโนโลยีของยานเหล่านั้น
อะไรคือเทคโนโลยีที่ทำให้พวกนั้นเดินทางข้ามเวลามาไกลมาถึงนี่มันเป็นพลังงานที่ฟรีสะอาดและไม่มีหมดที่อาจมีให้เราทุกคนใช้นั่นคือสิ่งที่พวกเขาไม่อยากจะบอกนะครับถ้าเทคโนโลยีลับถูกเปิดเผยอะไรจะเกิดกับโลกของเราอะรัฐบาลไม่ถ้าเทคโนโลยีนั้นออกมาเปิดเผยเรามีอุตสาหกรรมการเงินที่แข็งแกร่งมากที่ต้องจากไปอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตเรเลียมก็ต้องไปพลังงานถ่านหินและนิวเคลียร์ไปแน่คุณมีอะไรไหมเอกสารหรืออะไรก็ได้ที่มันอาจจะเชื่อมโยงกิจกรรมของรัฐบาลเข้ากันกับเรื่องการปกปิด UFO ผมไม่มีเอกสารใดๆเพราะพวกเขาไม่ยอมให้ผมหรอกท่านวุฒิสมาชิกอ้างว่ารัฐบาลกำลังซ่อนเทคโนโลยีเอเลี่ยนเอาไว้แต่วิศวกรการบินไมค์บาร่าต้องการหลักฐานที่ชัดเจนก่อนที่เขาจะเริ่มเชื่อเรื่องนี้ผมเคยได้ยินทฤษฎีสมคบคิดพวกนี้มาหลายครั้งมันไม่เคยมีเอกสารเลยสิ่งที่ผมอยากทำตอนนี้คือไปหาชายที่ชื่อวิลเบอร์อัลเลนซึ่งมาประชุมซึ่งบอกว่าเขามีรูปภาพ UFO ของจริงนั่นแหละสิ่งที่ผมพอจะเชื่อเหล่านักสืบมุ่งหน้าสู่ทะเลทรายเพื่อพบกับวิลเบอร์อัลเลนซึ่งอ้างไว้ในการประชุมที่ศาลากลางว่าเขาถ่ายภาพ UFO ไว้นี่อาจเป็นหลักฐานสำคัญที่จะสนับสนุนข้ออ้างเรื่องการสมคบคิดของรัฐบาลของวุฒิสมาชิกเฮ้วิเบอร์ก็สวัสดีครับยินดีที่รู้จักครับเฮ้เป็นไงครับยินที่รู้จักครับเฮ้วิเบอร์ยินดีที่รู้จักนะยินดีที่รู้จักครับวิเบอร์สบายดีนะงั้นบอกเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณในซีโดนาสิผมเริ่มถ่ายที่นี่ในเดือนตุลาคมปี2012นะบอกผมตั้งกล้องผมก็สังเกตเห็นวัตถุนี่ในท้องฟ้าแล้วมันก็หยุดเหนือหัวผมเนี่ยแล้วผมถ่ายมันไว้ได้นะรู้ไหมถ้าสิ่งที่คุณบอกเป็นจริงคุณก็เหมือนความฝันของผู้ที่ยังคลางแคลงใจคุณมีรูปมาด้วยไหมครับไปเอามาเลยครับไปดูกันเลยไปดูกันเลยเอาละโอเคดูสิว่าคุณมีอะไรบ้างนี่คือ UFO ที่พุ่งมาในท้องฟ้าและหยุดไปนี่ใช่มันตอนที่กำลังชะลอไหมครับไม่ต้องมาชะลอลงนะมันหยุดโอเคนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเข้าใจมันเป็นภาพเดียวหรือว่าการเปิดกล้องหลายครั้งนี่เป็นภาพถ่ายหลายครั้งครับเป็นแบบไทม์แลปใช่กล้องจะถ่ายทุก1เฟรมทุกๆวินาทีอ๋อครับจากนั้นผมทำก็คือนำภาพมารวมกันโอเคงั้นก็เป็นภาพรวมของการเปิดหน้ากล้อง1วินาทีเป็นอย่างนั้นนะผมถ่ายภาพ UFO มา4หรือ5ล้านภาพแล้วแล้วผมใช้เทคโนโลยีซึ่งทำให้ผมถ่ายภาพได้ทุกวินาทีเป็นเวลานานๆตัวอย่างเช่นถ้าผมตั้งโปรแกรมกล้องให้ถ่ายภาพเป็นเวลา6ชั่วโมงและใน6ชั่วโมงนั้นก็จะเท่ากับ 20,000 เฟรมใน 20,000 เฟรมนั้นผมขอบอกคุณเลยว่า 2-3% จะมี UFO ถูกถ่ายอยู่ในเฟรมนั้นๆด้วยเสมอละครับมันต่อเนื่องกันไหมครับต่อเนื่องครับโอเคงั้นนี่คือเวลา7วินาทีที่เราดูอยู่นะใช่ครับ1 2 3แล้วผมมองเห็นดวงดาวมากมายเลยตรงเนี้ยมันมัวนิดหน่อยดูเข้ากับรูปนั้นเลยดูเหมือนจะมีแสงสีขาวและแดงที่วัตถุนั่นแต่ดูเหมือนพวกมันจะหมุนอยู่ใช่ใช่ใช่อย่างนั้นโอเคสิ่งที่ผมอยากทำก็คือขออนุญาตคุณนำภาพพวกนี้ไปให้นักวิเคราะห์ภาพดูให้พวกเขาตรวจหน่อยและดูว่าเป็นภาพจริงอย่างนั้นได้ไหมครับไม่มีปัญหายอดเลยขอบคุณมากครับยินดีครับผมประทับใจวิลเบอร์มากเขาถ่ายภาพออกมาแบบที่ผมไม่เคยเห็นผมหมายถึงผมยังไม่เชื่อบางรูปที่ดูไปเลยวิลเบอร์เนี่ยดูเป็นคนที่เจ๋งมากภาพพวกนี้น่าสนใจนะถ้ายังไม่ปักใจเชื่อนะฉะนั้นผมคงสนใจที่จะได้เห็นตอนที่เราวิเคราะห์ว่ามันจะสรุปอะไรได้ทางทีมนำภาพถ่ายของวิลเบอร์ไปให้จิมดิลิโทโซและไมเคิลฮิกเกนส์ตรวจทั้งสองเป็นผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ภาพถ่ายเหตุผลที่เรามานี่วันนี้ก็คือเราอยากให้คุณดูภาพถ่ายที่เรานำมาและบอกเราว่ามันเป็นภาพแต่งขึ้นหรือเป็นภาพปลอมที่ถูกเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับได้ครับยอดเลยไปดูเลยครับโอเคงั้นนี่คือภาพที่คุณนำมาซึ่งถ่ายที่นี่ในซิโดนาและที่เราดูอยู่คือภาพคอมโพสิตถ่ายได้ดีมากซึ่งดวงดาวต่างอยู่นิ่งกันใน7ภาพทำให้เราเห็นบางอย่างบินเข้ามาเห็นเป็นเส้นยาวเลยใช่แสดงให้เห็นการผ่านหน้ากล้องฉะนั้นภาพแรกคุณมีเส้นมากเลยที่พุ่งออกมาแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวและสังเกตว่าไม่มีแสงจ้าที่ขอบด้านหน้าทุกอย่างเป็นขอบที่หางเรามานี่มันเริ่มเล็กลงมันเริ่มผอมลงเรามานี่มันเริ่มผอมลงมากนั่นหมายถึงสิ่งที่ชะลอลงทีละเฟรมเหมือนที่เขาพูดเลยและที่สำคัญคือเมื่อคุณมาถึงนี่ก็ดูเหมือนว่ามันนิ่งตอนนี้มันหยุดแล้ว
แต่แล้วทุกอันก็ยังเราเห็นการหมุนของแสงด้วยตรงนี้เรามีแสงสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินนี่เป็นสีแดงน้ำเงินแดงและพอเราไปถึงภาพสุดท้ายมันก็ไม่มีรอยของหางเลยดูเหมือนว่ามันจะหยุดนิ่งเลยนะอยู่เฉยๆเลยงั้นฉันต้องถามหน่อยแล้วคุณกำลังบอกว่าภาพนี้ในความเห็นของมืออาชีพอย่างคุณเป็นของจริงไม่มีการตกแต่งหรืออะไรใช่ไหมคะอ๋อผมว่ามันเป็นภาพจริงนะ 100% หรือคะ 100% เป็นเรื่องยากที่จะบอกได้นะเพราะผมไม่ใช่คนที่ถือกล้องอยู่ตอนนั้นแต่ผมอยากจะบอกว่าตามประสบการณ์ของผมวัตถุนี้ไม่ใช่ของปลอมรู้ไหมภาพของวิเบอร์มันน่าทึ่งสุดๆเลยมันแสดงให้เห็นสิ่งที่พิเศษมากแต่ความจริงแล้วมันคือมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเอเลี่ยนนะมันมีลักษณะเหมือนไฟเครื่องบินทั่วไปไหมครับหรือยังไงมันไม่ใช่เครื่องบินนะครับคุณจะไม่เจอสิ่งบ่งบอกถึงความเร็วแบบนี้ใช่แต่พวกนั้นมันไม่หยุดนิ่งด้วยเฮลิคอปเตอร์หยุดงั้นบางทีมันอาจจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมไม่ครับเพราะมันไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์เพราะมีแสงมากมายพวกนี้มันไม่เหมือนอะไรที่ผมเคยเห็นมาในเฮลิคอปเตอร์เลยผมขอบอกว่ามีโอกาสมากเลยว่านี่จะเป็นยานที่ขับโดยสิ่งที่ชาญฉลาดมากๆตอนแรกที่ฉันดูมันฉันนึกว่าเป็นดาวตกหรือวัตถุในฟากฟ้าจนกระทั่งได้เห็นแสงสีแดงแล้วก็ขาวและจากนั้นพูดตามตรงเลยนะมันทำให้ฉันงงหน่อยๆฉันแบบว่าอธิบายไม่ได้อะค่ะนั่นคือยานอวกาศตอนนี้นักข่าว UFO Maureen Elberry ได้จัดการพบปะกับพยานที่ศาลากลางจอร์จพิลกริมขอบคุณที่มาพบเรานะคะฉันตั้งตารอฟังเรื่องของคุณอยู่จอร์จอ้างว่าเคยเห็น UFO และเครื่องบินทหารบินไปด้วยกันที่ซีโดนาวิศวกรการบินไมค์บาร่าอยากรู้มากกว่านี้งั้นจอร์จสิ่งแรกที่ผมอยากฟังจากคุณก็คือมันเป็นกิจกรรมทางทหารหรือเปล่ามันเป็นเครื่องบินประเภทไหนมันเป็นวัตถุสีแดงที่ดูมันเหมือนเคลื่อนที่เร็วมากจนคุณแทบมองไม่เห็นเลยและสิ่งที่ไล่ล่าตามมันไปมีเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่สีดำลำหนึ่งบินข้ามบ้านไปด้วยเดลริลซิมเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ CIA ที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการลับทางทหารด้วยจอร์ดผมอยากรู้ให้มากกว่านี้มีลำไหนที่มีลายอะไรบ้างไหมไม่ครับผมไม่เห็นลายอะไรบนลำไหนเลยไม่มีครับโอเคงั้นก็น่าสนใจมากเพราะเครื่องบินเนี่ยปฏิบัติการในน่านฟ้าพลเรือนจะต้องมีรหัสติดอยู่ตรงไหนสักแห่งมันจะต้องมองเห็นได้นั่นเป็นเรื่องแปลกอย่างนึงอีกอย่างคือมันหายตัวไปในภูเขาแถบไร่บรัชชอและผมคิดว่ามันแปลกนะไปตรวจดูกันดีกว่าพอผมเดินเข้าไปในไร่บรัชชอชายหุ่นล่ำเหมือนนักฟุตบอล2คนเดินมาหาผมพร้อมด้วยปืนพวกเขาดูเหมือนคนทั่วไปอ่ะรู้มั้ยพวกเขาดูเหมือนไม่รู้สิคนตัดไม้แบบว่าใส่เชิ้ตยาวแล้วก็มีลายพรางอยู่พวกเขาเป็นมืออาชีพมากเลยและเข้าประเด็นทันทีแบบว่าผมเห็นปืนที่พกอยู่และพวกเขาเป็นคนร่างใหญ่ที่ดูน่ากลัวทีเดียวพวกเขาดูเหมือนทหารแต่งตัวพลเรือนงั้นเหรอครับพลเรือนใช่ครับพวกเขาบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวคุณต้องกลับไปทางเดิมที่คุณมาไปได้แล้วนักสืบและผู้เคยเผชิญหน้าอีทีสตีเวนโจนส์เป็นห่วงความปลอดภัยของจอร์จพวกเขาทำให้คุณกลัวเหรอใช่เพราะผมไม่รู้ว่าเราจะถูกยิงไหมคุณต้องเข้าใจว่านี่คืออาริโซนาพวกเขายิงคุณได้เลยที่เนี่ยหาร่างไม่พบหรอกพวกเขาไม่สนใจหรอกนะพวกเขาจะไม่สวมเครื่องแบบอะไรที่ระบุง่ายๆนั่นน่าจะเป็นปฏิบัติการลับที่นี่นะสิ่งที่คุณถามหามันมีกิจกรรมบางอย่างใช่ผมว่ารัฐบาลกำลังทำปฏิบัติการลับบางอย่างอยู่นะและสิ่งนี้เกิดขึ้นใกล้ไร่บรัดชอร์คุณพอมีแผนที่ที่จะบอกเราไปทางนั้นได้ไหมล่ะมันเป็นเขตที่ไม่มีในแผนที่นะพวกที่คุณเห็นนี่อยู่ตรงไหนในแผนที่นี่เราอยู่บนนี้พอไปได้8หรือ9ไมล์มันก็เปลี่ยนเป็นดินแล้วคุณก็จะไปต่อแต่จะมีประตูใหญ่แล้วคุณต้องผ่านตรงนั้นไปมันจะบอกว่าห้ามบุกรุกและจะมีบ้านหลังใหญ่ตรงนั้นคุณจะพาเราไปที่นั่นได้ไหมไม่เหรอไม่เหรอฉันรู้ว่าคุณบอกว่ามันเป็นบริเวณที่อันตรายมากแต่ฉันว่ามันสำคัญมากต่อการสืบสวนของเราระวังสิ่งที่คุณพบด้วยล่ะคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้พูดตามตรงนะเราต้องไปที่นั่นแม้ว่ามันจะอันตรายมากๆก็เถอะงั้นขอให้พวกคุณปลอดภัยนะรู้ไหมถ้าสิ่งที่จอร์จพิลกริมบอกมาเป็นความจริงก็อาจจะมีปฏิบัติการลับที่ไร่บรัดชอได้กลับไปที่โรงแรมมูรินติดต่อนักวิจัย UFO ชั้นนำของโลกและนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งนักเขียนชื่อริชาร์ดโดแลนเฮ้ริชาร์ดสบายดีนะคะมูรินดีครับคุณอยากเป็นไงค่ะ
ขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างปฏิบัติการลับและปรากฏการณ์เกี่ยวกับ ET ริชาร์ดคะฉันคุยกับคนหลายคนแล้วก็หลายครั้งในเขตซิโดนาการเห็น UFO หลายครั้งตามมาด้วยเฮลิคอปเตอร์สีดำที่เราเชื่ออยู่คือมันคือปฏิบัติการลับคุณรู้เรื่องอะไรไหมผมว่าครั้งแรกที่ผมรู้ว่ามันเกิดขึ้นนะคือย้อนไปในปี1975ในแดนตะวันตกอเมริการวมทั้งเขตซิโดนานั้นด้วยผู้คนมักจะสังเกตเห็นเฮลิคอปเตอร์สีดำไม่มีเครื่องหมายมาพร้อมกับการพบเห็นUFOที่แปลกมากทำไมถึงมีปฏิบัติการลับล่ะคะถ้าคุณกำลังพยายามจำกัดปัญหาเรื่อง UFO นี้การส่งเฮลิคอปเตอร์จากฐานทัพลับไปตรวจสอบก็เป็นวิธีการที่มีเหตุผลดีอยู่แล้วล่ะนะเงินริชาร์ดคะคุณมีหลักฐานชัดเจนอะไรบ้างที่บอกว่ารัฐบาลกำลังปกปิดอยู่สำหรับเรื่อง UFO เรามีเอกสารนับพันที่ไม่เป็นเอกสารลับแล้วจากกฎหมายอิสรภาพด้านข้อมูลที่กล่าวถึงเรื่องนี้นะฉะนั้นถ้านี่ไม่ใช่การปิดบังผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะใช่แล้วล่ะฉันว่านั่นเป็นประเด็นที่ดีมากเลยนะคะริชแต่ฉันอยากจะเห็นเอกสารพวกนี้ด้วยตาตัวเองริชาร์ดเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากและเขาบอกว่าเห็นได้ชัดว่ามีการปกปิดทางรัฐบาลและก็ทหารอยู่ด้วยเช้าวันต่อมาแม้จะมีหลักฐานเพิ่มขึ้นว่ามีการปฏิบัติการลับในบริเวณทางทีมก็นัดพบกันในทะเลทรายใกล้ไร่แบรดชอว์ฉันแน่ใจเลยว่านี่คือทางไปไร่แบรดชอว์ที่จอร์จบอกไว้นะคะช่างภาพวิลเบอร์อัลเลนถ่ายภาพในเขตไร่แบรดชอว์ดังนั้นไมค์จึงนัดเขาเป็นครั้งที่สองกลับไปคุยกับวิลเบอร์กันผมนัดเขามาพบกับเราแล้วเราจะได้คืนรูปให้เขาแล้วบอกผลวิเคราะห์ของเราไปคุณว่าดีไหมพวกเขาอยากรู้ว่าวิลเบอร์ได้เจอกับปฏิบัติการลับใดๆขณะที่ถ่าย UFO หรือไม่เฮ้วิลเบอร์เป็นไงบ้างยินดีที่ได้พบครับยินดีที่ได้พบค่ะวิลเบอร์เป็นไงบ้างสบายดีเพื่อนยินดีที่ได้พบอีกครั้งนะครับเราอยากขอบคุณที่ให้เราวิเคราะห์รูปถ่ายของคุณนะซึ่งทำให้เราพบข้อมูลที่น่าสนใจบางอย่างตอนผมเห็นภาพไทม์แลปส์ครั้งแรกแบบความถี่สมบูรณ์ทั้ง7ภาพผมรู้สึกช็อกแล้วก็ตะลึงไปเลยเพราะว่ามันชัดเจนสำหรับผมแล้วก็เพื่อนๆของผมที่ทำการวิเคราะห์ว่าเป็นวัตถุที่ชะลอลงแล้วก็หยุดนิ่งมันดูจะมีแสงด้วยนะครับที่ผมว่าไม่เหมือนไฟการบินทั่วไปมันชัดเจนมากนั่นเป็นภาพถ่าย UFO ที่พิเศษสุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยขอบคุณครับและนั่นคือที่ผมต้องบอกคุณขอบคุณครับแต่ผมสนใจมากที่จะฟังเรื่องที่เหลือของคุณนะคุณก็สังเกตเห็นปฏิบัติการลับหรือรอบๆ บริเวณซิโรน่านี่บ้างมีกิจกรรมทางทหารที่นี่ด้วยแน่นอนเลยแล้วเรารู้ไหมว่ามีฐานทัพทหารหรือเปล่าเราต้องไปดูที่แผนที่ครับอ๋อฮะอะไรรู้ไหมเวลาที่คุณมีคอปเตอร์บนนั้นลำหนึ่งนั่นปฏิบัติการลับนี่โอ้ว้าวมีเฮลิคอปเตอร์ในปฏิบัติการลับอยู่ด้านหลังพวกเราเนี่ยมีปฏิบัติการลับไปเลยไปกันเลยตามมันไปเลยไปมันไปไหนแล้วทางนั้นน่ะมันอยู่ในสันเขานู่นไม่มีที่ไปแล้วระวังนะนั่นไงแล้วดูสิมีเฮลิคอปเตอร์ทหารลำหนึ่งจะว่าไปแล้วมันคือ Black Hawk ไม่มีลายอะไรที่แปลกก็คือไม่มีฐานทัพแถวๆนี้เลยครับในระยะ130ไมล์เนี่ยสิ่งที่ผมสรุปได้คือมันเป็นปฏิบัติการลับตรงนั้นเลยได้เร็วเหยียบลงไปเลยรู้แล้วเราไม่มีถนนอีกแล้วอ่ะถนนหมดแล้วอ่ะหยุดบ้าจริงโอ้ตายอ่ะนั่นเป็นปฏิบัติการลับเลยอ่ะไม่มีลายนั่นของจริงเลยอ่ะนั่นแหละที่เรามองหาอยู่อ่ะแล้วเราโดนทิ้งห่างไปแล้วจะบอกให้นะเราตามติดเรื่องนี้สุดๆเลยมันมุ่งหน้าไปทางไร่เลยอ่ะเราต้องไปทางนั้นไม่ได้อ่ะฉันว่าเราต้องไปที่นั่นนะไปดูซิว่ามีอะไรใช่งั้นก็รีบทำเลยสิเอาไปกันเลยตอนนี้มันกำลังเคลื่อนไหวอยู่เฮลิคอปเตอร์หายตัวไปในที่สุดเหนือไร่บรัชชอทางทีมสงสัยว่าไร่นี้อาจจะเป็นศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมลับทางทหารแม้จะมีความเสี่ยงพวกเขาก็ยังตรวจสอบต่อไปในที่สุดหลังผ่านไป1ชั่วโมงพวกเขาก็มาถึงบริเวณนั้น
นั่นไงดูสิอาคารน่ะโอ้แต่ผมไม่เห็นเฮลิคอปเตอร์แล้วอะไม่น่าจะมีใครมาที่นี่นานแล้วนะใช่งี้สิมีป้ายที่ประตูด้วยอะไปดูกันนะไม่เปิดให้สาธารณะใช้ดูสิป้ายนี้บอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของสหรัฐทำไมรัฐบาลคุณถึงซื้อที่ดินนี้แล้วก็ปล่อยให้มันว่างเปล่าล่ะครับฮะไม่รู้สิส่วนตัวแล้วผมคิดได้หลายเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงกั้นบริเวณนี้ไว้ผมหมายถึงมันอาจจะเป็นเขตสงวนก็ได้อาจจะเป็นไปได้ว่านี่คืออาคารประวัติศาสตร์ที่อยู่ที่นี่มานานแล้วอ๋อใช่แล้วอาคารประวัติศาสตร์ทั้งหมดในลอนดอนมีเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk บินลงจอดเหรอที่นี่เรายังไม่เชิงเห็นมันนะเราไม่เห็นว่าเฮลิคอปเตอร์มาจอดที่นี่เราเห็นมันมาทางทิศนี้เองเราเห็นเฮลิคอปเตอร์สีดำบินต่ำมาบนพื้นที่นี้ฟังนะพวกเราปฏิบัติการลับไม่ใช่เกมนะถ้ามีอะไรที่เกิดขึ้นที่นี่จริงๆไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนเราต้องระวังตัวกันแล้วการสืบสวนทั้งหมดของเราได้นำมาถึงจุดนี้แล้วนี่แหละที่เราต้องเกาะติดแล้วโอเคงั้นโมรินงั้นคุณกับผมอย่าไปกับผมไหมเราจะไปดูรอบบริเวณกันหน่อยและดูว่ามีอะไรน่าสนใจไหมโอเคได้ค่ะ ระหว่างที่คุณมองหาอะไรที่ไม่มีอยู่เราจะมองหาอะไรที่อาจอยู่ที่นั่นผมจะใช้เครื่องวัดรังสีแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่าจะวัดอะไรได้ไหมเฮลิคอปเตอร์ดำมีรังสีเหรอคือเราอาจจะเจออย่างอื่นที่นี่ก็ได้ไม่รู้สิขอทุกคนโอเคผมจะช่วยคุณนะทางทีมแยกกันไปไมค์กับโมรินมุ่งไปที่เนินเขาเพื่อตรวจพื้นที่หาหลักฐานว่ามีการปฏิบัติการลับหรือไม่ขณะที่สตีเวนต้องการรู้จากอดีตเจ้าหน้าที่ CIA ว่าปฏิบัติการลับเป็นยังไงกันแน่รู้ไหมเดเรลสิ่งที่ทำให้ผมงงอยู่ก็คือรัฐบาลอเมริกันซื้อไร่นี้แล้วพวกเขาก็ปล่อยให้มันว่างเปล่าฟังนะหลักการของปฏิบัติการลับก็คือปล่อยพื้นที่ที่มองเห็นได้ง่ายตอนผมอยู่ในบริษัทเรามีการติดตั้งต่างๆที่บอกไม่ได้ว่าคืออะไรมันเหมือนสิ่งนึงแต่ก็เป็นอีกอย่างนึงเลยนั่นคือการปิดบังคุณไปติดป้ายใหญ่บอกหรอกว่านี่คืองานติดตั้งลับของรัฐบาลเขาไม่ทำงั้นกันงั้นดาเรลที่คุณบอกมาก็คือสิ่งที่ถูกปล่อยให้เห็นกันง่ายๆจะไม่ดึงดูดความสนใจถูกต้องขณะเดียวกันที่ยอดเขาไมค์และมัวรีนยังคงตามหาสัญญาณของปฏิบัติการลับอยู่มันเหมือนกับจะมีเส้นทางขึ้นมานี่เลยแต่ฉันค่อนข้างแน่ใจว่ามันข้ามเขานี้ไปแล้วก็ทะลุป่านั้นไปทางนี้กันเถอะเราไปต่อแถวนี้เถอะนะเพราะฉันมองผ่านพุ่มไม้นี่ใช่มีพุ่มไม้มากเลยแต่รู้ไหมผมว่ามันดูเหมือนไร่นะดูไม่เหมือนมีอะไรพิเศษเลยใช่แต่ว่าไร่เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนนะอาจจะมีอะไรที่ยอดเนินนั้นผมไม่เห็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์แน่แล้วไปกันเถอะไมค์และมัวรีนยังไม่พบหลักฐานใดๆเกี่ยวกับปฏิบัติการลับแต่ที่ตีนเขาแดเรลวางแผนจะใช้เครื่องวัดรังสีเพื่อหาหลักฐานว่ามี UFO เสียงคลิกคลิกที่คุณได้ยินประยะนั้นเป็นแค่รังสีทั่วไปผมหมายถึงนี่มันปกติมากๆนะงั้นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลเหรอไม่มีความหมายอะไรสิ่งที่เรามองหาอยู่คือระดับรังสีที่สูงกว่านี้นี่เป็นตัวอย่างรังสีนะมันคือวัสดุที่เป็นผ้าแต่เปื้อนรังสีเหตุผลที่ผมนำมันมาก็เพื่อสาธิตว่าเมื่อคุณนำตัวอย่างที่มีรังสีมาใกล้มันจะร้องดังเลยครับโอเคนะเราไม่ควรได้ยินเสียงแบบนั้นในบริเวณนี้ไม่ถ้ามันคลิกดังกว่าเสียงคลิกนั่นก็อาจบ่งบอกได้ว่ามันเป็น UFO ทำไม UFO ถึงทิ้งร่องรอยรังสีเอาไว้ล่ะครับฮะเหตุผลหนึ่งที่ร่องรอยรังสีปรากฏขึ้นในบริเวณที่ UFO ลงจอดก็เพราะว่ารังสีนะมีอยู่ในอวกาศเมื่อ UFO อยู่ในอวกาศมันจะนำรังสีนั้นลงมากับมันด้วยนะมันสะสมรังสีไว้ที่ลำตัวยานแล้วหากมันสัมผัสพื้นมันก็ยังอยู่ที่นั่นเราจะมองดูรอบๆนี่แล้วดูว่าเราจะเจอสัญญาณอะไรไหมและจะทำได้ก็ช่วยผมด้วยผมจะดูรอบๆแล้วถ้าเจออะไรผมก็อยากให้คุณแค่เอาหินหรืออะไรสักอย่างไปวางไว้ตรงนั้นที่ผมเจอร่องรอยถ้าผมเจออะไรเข้าโอเคได้โอเคได้ครับได้ไหมโอเคผมอ่านได้มากตรงนี้นะ
มีสัญญาณตรงนี้แล้วมีเสียงคลิก3ครั้งแถวนี้ที่บริเวณตรงเนี้ยคุณช่วยเอาหินสัก2ก้อนไปวางไว้ทีสิครับนั่นเป็นจุดแรกของเรานะขอบคุณอีกที่นึงช่วยวางหินตรงนี้ซิเนี่ยอ๋อครับครับช่วยหน่อยนะได้ครับหินสังก้อนเริ่มมีรูปแบบแล้วถ้าที่ผมมองนะตรงนี้สตีเวนตรงนั้นล่ะตรงนี้ด้วยมั้ยตรงนี้นะมันน่าสะใจจริงๆเนี่ยคุณรู้ไหมเราเจอรูปแบบหนึ่งเข้าแล้วอ่ะตรงนี้ตรงนี้ผมอ่านค่าได้สูงขึ้นแล้วตรงนั้นอ่ะคุณคิดว่าไงอ่ะคือมันน่าตื่นเต้นเลยล่ะมีร่องรอยของรังสีมีร่องรอยทิ้งไว้ทั่วไปหมดเลยคุณรู้ไหมดาริโอรู้ไหมว่าผมเห็นอะไรที่นี่รูปร่างของขาตั้งลงจอดของ UFO นี่มันเหลือเชื่อเลยดูสิวิเบอร์ถ่ายภาพยานนั่นน่ะ UFO ลำนั้นน่ะแล้วมันลอยอยู่เหนือที่นี่เลยตอนกลางคืนน่ะฉะนั้นผมและหวังว่าคุณด้วยจะอยากกลับมาที่นี่อีกทีคืนนี้ครับผมอยากแน่นอนผมสนที่จะกลับมาคืนนี้น่ะระหว่างนั้นห่างไป1ไมล์ที่ยอดเขาโมรีนเตรียมตัวฝ่าพื้นที่เข้าไปเพื่อจะดูไร่ให้ใกล้ขึ้นแต่ไม้ไม่อยากจะเสี่ยงฉันยังไม่เห็นปฏิบัติการลับหรือใครที่มีปืนเลยอ่ะนะคะใช่ยังไม่มีชายชุดดำแต่รู้ไหมผมจะบอกสตีเวนว่ามันอาจจะน่ากลัวเลยทีเดียวอ่ะมันมีความรู้สึกว่าแบบมันเงียบแบบพิลึกอ่ะขอพูดแบบนี้ดีกว่าเหมือนเมืองผีอ่ะไม่รู้สิไหมฉันว่าเราควรเข้าไปฉันหมายถึงไม่มีใครแถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะนี่มันโทษติดคุก2ปีฐานบุกรุกเลยนะทำไมเราไม่ใช้วิธีง่ายๆล่ะทำไมไม่โทรแจ้งหน่วยป่าไม้มันเป็นป้ายของพวกเขาที่รู้ว่านั่นทำไมเราไม่เรียกเขามาเราจะได้ใบอนุญาตที่เข้าไปในไร่แล้วก็เข้าไปดูโดยไม่มีปัญหามันก็ไม่น่าจะยากนะใช่ไหมแต่มันจะดีกว่าจะไปเจอกับปัญหานะใช่มันก็แค่ยวนๆน่ะเพราะว่ามันดูว่างเปล่ามากผมรู้แต่ว่ามันเป็นการฝ่าฝืนด้วยนะงั้นไปต่อกันเถอะนะตกลงเมื่อไม่สามารถเข้าสู่เขตไร่ได้โดยไม่ละเมิดกฎหมายทั้งสองจึงกลับไปยังซิโดนาที่ซึ่งไมค์โทรหาหน่วยงานของรัฐเพื่อพยายามให้ได้เข้าสู่พื้นที่อย่างถูกกฎหมายครับใช่แล้วเข้าไปในไร่แบรดชอว์ได้ไหมครับรู้ไหมคะมันมีอาคารหลายแห่งที่นั่นที่เป็นอาคารประวัติศาสตร์และเราไม่อยากจะให้ใครไปแถวนั้นครับผมเข้าใจดีแต่ทำไมเราไปที่ไร่ไม่ได้ล่ะครับจริงๆแล้วมันเป็นการที่เราพยายามให้แน่ใจว่าอาคารพวกนั้นไม่เสียหายนะคะเราว่ามันรู้ไหมคือเราอยากจะปกป้องมันไว้นะคะโอเคงั้นก็ไม่มีทางที่เราจะเข้าไปในพื้นที่นั่นเลยใช่ไหมครับคือเรายังไม่อนุญาตให้คุณไปในตอนนี้นะคะโอเคบายแม้ว่ารัฐบาลจะปฏิเสธไม่ให้เข้าไมค์ก็ยังมั่นใจว่ามีคำอธิบายที่มีเหตุผลสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไร่แบทชอลมันชัดเจนแล้วในตอนนี้ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปในไร่นั่นผมรู้ว่าเดเรลและก็สตีเวนกระเฮียนกระหือรืออยากกลับไปในบริเวณนั้นเพราะวงกลมหินรังสีที่พวกเขาพบแต่ผมมั่นใจเลยถ้ามีอะไรไม่ปกติที่เราเห็นที่นั่นผมจะระบุมันได้เลยแล้วก็ปิดเรื่องนี้ได้ตอนนั้นและตรงนั้นเลยแต่ก่อนที่พวกเขาจะมุ่งไปที่ไร่นักสืบเดเรลได้พบกับเมลินดาเลสลีย์สวัสดีค่ะยินดีที่รู้จักค่ะค่ะเฮ้ hey, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับค่ะเอ้เมลินดายินดีที่รู้จักค่ะค่ะผู้อ้างว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับฐานทัพเอเลี่ยนและทางกองทัพใกล้ซีโดนาคุณช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของทหารและ UFO นะครับอ๋อค่ะได้ฉันหมายถึงมันมีหลักฐานมากมายหลายคนบอกเคยเจอกับนายทหารได้เห็นรถจี๊ปดำเฮลิคอปเตอร์ดำตรงนั้นบ่อยมากเลยนะคะมันบินอยู่เหนือหัวตลอดเวลาคุณคิดว่าพวกเขามาจากไหนครับจุดที่มาของพวกเขานะครับมีหลักฐานว่าเรามีฐานทัพใหญ่ที่นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวฐานทัพใหญ่เหรอครับใช่ค่ะโอ้โหว้าวคุณมีประสบการณ์โดยตรงที่จะสนับสนุนทฤษฎีเรื่องฐานทัพนี้มั้ยครับค่ะฉันมีนะคะมีตัวฉันแล้วก็เพื่อน3คนเราถูกจับไปโดย ET เราเคยถูกเอเลี่ยนลักพาตัวประสบการณ์ของเราก็คือเราถูกยื่นตัวโดย ET ให้กับนายทหารเราถูกจับไปใส่ในรถแวนเล็กๆโดยถูกคุณจับไปในตอนแรก
ดย E.T. เหรอใช่แล้วก็ถูกส่งต่อให้เข้าไปในรถแวนแล้วพาไปโดยผู้ทหารฟังดูบ้านะแต่ใช่ค่ะเมื่อเรามาถึงฐานก็เจอผู้ถูกลักพาตัวอื่นๆไม่ใช่มีแต่เราเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างครับเราถูกวางบนโต๊ะตรวจแล้วก็ให้ดื่มของเหลวๆขมๆซึ่งเป็นยาล้างความจำและนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันจำได้ว่าเกิดขึ้นก่อนถูกนำกลับมาของเหลวที่พวกนั้นให้คุณดื่มมีรสชาติยังไงนะครับฉันจำได้ว่ารสมันเหมือนมิ้นท์แล้วก็คล้ายผลไม้แบบว่ามันมีรสมิ้นท์ที่พวกเขาพยายามจะกลบเกลื่อนด้วยรสผลไม้ใครเอาน้ำนั่นให้คุณพวกอีทีหรือทหารทหารค่ะงั้นคุณกำลังบอกว่าคุณเชื่อว่ามีฐานทัพเอเลี่ยนของทหารในนั้นรัฐบาลกำลังปกปิดมันหรือเปล่าคะอ๋อใช่ค่ะรู้ไหมปกติผมจะตัดสินใจเองเกี่ยวกับประสบการณ์การเผชิญหน้าว่ามันใช่หรือไม่ภายใน30วินาทีแรกและมารินดามีร่องรอยด้วยเธอมีสัญญาณพลังงานที่อีทีทิ้งไว้เนี่ยและดูเหมือนว่าเธอจะถูกพาไปที่ฐานที่เรามองหาอยู่แล้วทางเข้าฐานเนี้ยมันอยู่ที่ไหนล่ะครับตำแหน่งที่ชัดเจนเลยนะคุณรู้ทางเข้าหรือเปล่านะครับไม่นะคะไม่รู้แน่ชัดนะผมพยายามทำใจยอมรับอยู่เรื่องเอเลี่ยนทำงานร่วมกับทหารโดยให้น้ำผลไม้ลบความจำเนี่ยนี่เป็นเรื่องห่างไกลความจริงสุดๆที่เคยฟังมาแล้วฉันต้องเข้าไปในไล่แล้วก็หักล้างเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้ให้ได้เมื่อความมืดเข้าครอบคลุมนักสืบก็มุ่งสู่จุดสำคัญที่มองลงมาเห็นไร่แบรดชอเพื่อตรวจหา UFO บนท้องฟ้าความจริงก็คือพวกเขาจะไม่ยอมให้เราเข้าไปในไร่พวกเขาไม่ยอมให้เราเข้าใกล้ที่นี่เราไม่มีทางเลือกนอกจากมุ่งหน้าไปบริเวณนั้นซุ่มรอดูว่ามีอะไรหรือเปล่าอย่าลืมภาพเด็ดๆที่วิลเบอร์ให้เราเป็นรูปยานชะลอลงเหนือบริเวณนี้สิ่งนั้นรวมกับร่องรอยรังสีที่เดเรลและผมตรวจเจอที่ไร่หมายถึงเรากำลังไปถูกทิศแล้วพูดง่ายๆเลยสตีเวนผมว่าเราเจอกับอะไรนอกจากดาวเทียมและก็เครื่องบินมันต้องเป็นของทหารแน่ๆเราจะได้เห็น UFO คืนนี้แล้วมันจะต้องเป็น ET แน่เอาล่ะท้องฟ้าปลอดโปร่งแล้วอะเดเรลมันโปร่งใช้ได้เลยล่ะเหล่านักสืบกำลังใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดที่ทันสมัยให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่พลาดอะไรเห็นอะไรบ้างไหมเจอเครื่องบินบนฟ้าที่สองนาฬิกาเนี่ยแสงวาบอยู่ข้างหน้าดูเหมือนว่ามันจะช้าพอที่จะเป็นดาวเทียมได้นะระหว่างว่าจะเจออะไรผิดปกติตอนนี้คงจะดีถ้าเราเจอยานที่ระบุไม่ได้ที่แม้แต่ไมค์และฉันจะต้องเห็นด้วยกับเดเรลและสตีฟนั่นจะยอดมากๆเลยล่ะมีวัตถุหนึ่งเคลื่อนอยู่ที่ข้างล่างนะคุณเห็นดาวตรงนั้นไหมนะเห็นเห็นค่ะตรงนั้นแหละโอเคโอเคว้าวแปลกดีนะเพิ่งเห็นแสงจ้าพุ่งไปอย่างเร็วแล้วก็หายไปแต่ฉันคิดว่ามันจะเป็นดาวตกนะผมไม่ได้หาเข้าไปสูตรว่ามันมีตัวตนผมรู้ว่ามันมีอยู่ที่ผมเห็นตอนนี้มีแต่เครื่องบินรู้สึกว่าพวกมันไม่มีลูกเล่นอะไรนะผมไม่เห็นอะไรเลยเราต้องไม่ลืมว่านี่คือแผนของเราเรากำลังมองหาพวกมันถ้าไม่ใช่แผนพวกมันที่เจอปรากฏบนท้องฟ้าเหนือเราคืนนี้มันไม่เกิดขึ้นหรอกแต่รู้ไหมนี่มันยอดเลยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากและผมมีอะไรเคลื่อนไหวด้วยมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือตรงนั้นนะดูสิโอ้ว้าวโอเคบนนี้เห็นหรือเปล่ามีอยู่3ลำตรงนั้นน่ะใช่เหนือขึ้นไปตรงอ่ะตรงนั้นมันกระจายออกไปแล้ว3ลำนั่นเหรอใช่มันไม่กระพริบแล้วมันมาด้วยกันน่ะและตอนนี้มันกระจายกันออกไปในทิศทางตรงข้ามแล้วใช่ๆจริงๆแล้วมี3อย่างกำลังเคลื่อนไหวเลยมันมีอยู่3ลำนะไม่ธรรมดาเลยอ่ะนั่นเป็นอะไรที่แปลกมากอ่ะเราเห็น UFO แล้วมันเป็นการเห็นที่นานเลย 3-4 นาทีเป็นอย่างน้อยนะจนกระทั่งมันหายตัวไปในที่สุดเหนือเขตซิโรน่านั่นน่ะนั่นไม่ใช่เครื่องบินแน่ไม่ต้องสงสัยเรื่องนั้นเลยทุกอย่างที่ผมเห็นคืนนี้ผมสามารถอธิบายเป็นเครื่องบินหรือดาวเทียมได้เราต้องการแค่อย่างเดียวไมคี้ผมรู้เราต้องการแค่อย่างเดียวเพื่อน
รู้ไหมพวกเราไม่เห็นยานบินทหารหรือโดรนเลยผมหมายถึงนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะเห็นแต่สิ่งที่เราเห็นตรงนั้นวัตถุ3อันนั่นมุมที่มันพุ่งผ่านฟ้าไปท่าบินที่มันบินการจัดกระบวนมันแปลกมากจนผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรนะครับผมไม่เข้าใจเลยจริงๆนี่คือจุดสำคัญเลยนี่คือจุดที่มีกิจกรรมของ UFO มากมายและผมแน่ใจว่ารัฐบาลและทหารรู้เรื่องนี้แล้วเอาละฟังผมนะเราได้เห็นเหตุการณ์ที่น่าทึ่งในคืนนี้ผมหมายถึง UFO ที่ไม่น่าเชื่อเราเห็นภาพของวิลเบอร์ก่อนหน้านั้นภาพที่เหลือเชื่อและนอกจากนั้นเรายังเห็นหลักฐานเรื่องปฏิบัติการลับเราเห็นคอปเตอร์สีดำที่ไม่มีลายอะไรเลยนั่นสินะฉันต้องพูดตามตรงเลยนะมันแปลกจริงๆอ่ะฉันไม่รู้ว่าเป็นพวกไหนเลยแต่ฉันคิดว่ามีบางอย่างแปลกๆที่ในซิโดนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือไร่แบรดชอตอนนี้บัดนี้เหล่านักสืบมีข้อพิสูจน์ที่เห็นกับตาเรื่องคอปเตอร์สีดำและยานประหลาดเหนือไร่แบรดชอถึงตอนนี้พวกเขายังไม่สามารถเชื่อมโยงทั้งสองอย่างได้เช้าวันต่อมาเดเรลพาทีมไปพบคนหนึ่งซึ่งอาจจะช่วยได้ผมรู้จักชายคนหนึ่งชื่อดร.บ๊อบวูดซึ่งมีเอกสารที่ไม่ธรรมดาเลยผมว่าเขาอาจให้ความกระจ่างได้เกี่ยวกับซีโดน่าและการสืบสวนของเราที่นี่ดร.วูดได้ทำการสืบปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับ ET มากกว่า30ปีเขาได้รับเอกสารลับสุดยอดที่รั่วไหลมาซึ่งเขาอ้างว่าพิสูจน์ได้ว่ารัฐบาลวิเคราะห์ UFO ที่ตกและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่จากมันในกระบวนการที่เรียกว่าวิศวกรรมย้อนหลังสวัสดีค่ะดร.วูดฉันโมรินเอเวอรี่ค่ะเฮ้ยโมรินดร.วูดยินดีที่รู้จักครับผมสตีเวนจอห์นยินดีที่รู้จักนะครับสวัสดีผมไมค์บาร่ายินดีที่ได้รู้จักครับคืออย่างนี้นะคะดร.วูดเราคุยกับพยานมากมายในเขตซีโดนาซึ่งเคยเห็น UFO เฮลิคอปเตอร์สีดำแปลกๆและเราเองก็เห็นกิจกรรมแปลกๆมากมายคุณคิดว่ายังไงบ้างคะคุณมีความคิดเห็นมันค่อนข้างชัดเจนว่าซีโดนาคือส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยลับสุดยอดที่ชื่อโครงการนันเทเรสเชียลมันเริ่มขึ้นในปี1942มีเอกสารลับสุดยอดที่บอกเราว่าเราได้ยานลำหนึ่งมาในภูเขาซานเบอร์นาร์ดิโนและทัพเรือกู้ยานลำหนึ่งทางทะเลและมันไม่ใช่ยานจากโลกของเราประธานาธิบดีรูสเวลล์เขียนว่าเราอยากให้คุณเริ่มเข้าใจว่า UFO ทำงานยังไงงั้นคุณกำลังจะบอกว่ารัฐบาลสหรัฐได้เทคโนโลยีของยาน ET มาแล้วตั้งแต่ยุค1940เป็นอย่างน้อยเหรอครับใช่ครับผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงความจริงว่าเรากู้ยานพวกนี้มาตั้งแต่ปี1942ผมสงสัยมานานแล้วว่ารัฐบาลต้องปิดบังเรื่องกิจกรรมของ ET และดร.บ๊อบวูดมีหลักฐานที่เจอพิสูจน์มันคุณพอบอกได้ไหมครับว่าพวกเขาทำอะไรกับมันหรือว่าพวกเขาพัฒนามันยังไงมันชัดเจนว่ารู้ไหมทหารคนใดที่ยืนดูยาน UFO ตกต้องถามตัวเองว่ามันทำงานยังไงพวกเขาจึงแยกส่วนมันออกและถ้าพวกเขาคิดออกรัฐบาลก็สามารถใช้เทคโนโลยีนั้นได้นั่นคือวิธีที่กระบวนการของวิศวกรรมย้อนหลังหลายๆอย่างที่มาจากการกู้ซาก UFO ตกยานลำแรกที่ถูกกู้ขึ้นมาให้ทรานซิสเตอร์กับเราแผงวงจรถูกบรรยายไว้ในเอกสารปี1947ก่อนหน้าที่จะมีแผง IC นานเลยและเลเซอร์เป็นผลจากวิศวกรรมย้อนหลังจากยานลำหนึ่งแล้วอะไรบ้างครับที่เป็นหลักฐานทางเอกสารที่คุณมีเกี่ยวกับวิศวกรรมย้อนหลังผมมีเอกสารฉบับหนึ่งที่เกี่ยวกับไฟเบอร์ออปติกนะใช่นี่เป็นการรายงานไปยังนายพลที่หน่วยบัญชาการวัสดุทางอากาศเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียนรู้จากการศึกษายานมันบอกว่าอุปกรณ์การบินและแผงควบคุมทำงานโดยเส้นไฟเบอร์นำสัญญาณด้วยคลื่นคล้ายแท่งแก้วเพียงแต่มันยืดหยุ่นและมีพลาสติกห่ออยู่และสิ่งสำคัญก็คือวันที่ของเอกสารคือ2กันยายน1940โอเคงั้นคุณก็มีเอกสารนี่มาจากแล็บวิจัยและพัฒนาเอกสารนี้บอกเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติกในปี1947ดร.วูดครับเทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติกยังไม่ได้สับที่พูดกันเลยเรายังไม่พูดถึงมันด้วยซ้ำแนวคิดยังไม่วนเวียนอยู่ในวัฒนธรรมเราจนกระทั่ง 30-40 ปีต่อมา
ผมเคารพดร.โรเบิร์ตวูดเป็นอย่างมากผมว่าเขาทำงานได้ยอดมากแต่ความจริงก็คือนักวิทยาศาสตร์ของเรากำลังพัฒนาเทคโนโลยีแปลกๆสารพัดอยู่ในตอนนั้นและสำหรับผมความเชื่อมโยงกับจานบินที่ตกพวกนี้ไม่ชัดเจนนักและคุณว่าเอกสารที่ได้มาจากไหนนะครับส่วนใหญ่ของเอกสารเช่นที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นข่าวรั่วออกมาแล้วกระบวนการการตรวจสอบของคุณเป็นยังไงครับผมหมายถึงว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่านี่เป็นเอกสารของจริงจากแล็บวิจัยการตรวจเอกสารรั่วไหลที่แข็งใจเป็นกระบวนการที่มีลำดับคุณนำหมึกมาคุณสามารถเจาะส่วนที่เป็นหมึกไป1มิลลิเมตรและทำอิเล็กโทรโฟเรซิสกับมันเพื่อดูว่าหมึกเก่าแค่ไหนคุณทำแบบนี้กับดินสอได้ดิและผมตรวจเอกสารนี่ดูแล้วถ้างั้นถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณแน่ใจแค่ไหนว่านี่คือเอกสารของแท้ 80% 70% 90% ความน่าจะเป็นของจริงของเอกสารนี้อยู่ที่ 99.5% โอ้ว้าวว้าวชัดเลยอ่ะโอเคนั่นมันหลักฐานที่ชัดเจนเลยนั่นแหละที่ผมอยากรู้ดร.วูดการย้อนกระบวนการวิศวกรรมเกิดขึ้นที่ไหนครับหลายคนถามว่ายานที่กู้ได้อยู่ที่ไหนและคำตอบที่ถูกก็คืออยู่ที่สถานที่ลับสุดยอดงั้นคุณก็คิดว่าอาจมีความเกี่ยวพันระหว่างจุดที่เห็น UFO บ่อยๆและฐานทัพทหารลับการพบเห็นหลายครั้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีฐานอยู่ไกลๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าจะมีฐานทหารลับหรือการย้อนกระบวนการวิศวกรรมที่นี่ในเขตซิโดนานี่นะครับแน่นอนครับว้าวว้าวตายสิสิ่งที่บุคคลเห็นเวลาเห็นยานบินแถวซิโดนามันเป็นทั้งยานที่เราพัฒนาอยู่แล้วซึ่งเป็นฝีมือมนุษย์แล้วก็มียานที่เราสามารถสร้างขึ้นได้โดยใช้เทคโนโลยีล้ำยุคจาก UFOยานบางลำที่เราพัฒนาอยู่มีความล้ำยุคมากจนไม่แตกต่างจาก UFO ของเอเลี่ยนเลยดร.วูดถ้าผมฟังคุณไม่ผิดสิ่งที่คุณบอกก็คือเวลามีคนเห็นสิ่งที่เราเรียกว่า UFO ในซีโรน่าหรือจุดดู UFO อื่นที่มีการเห็น UFO สิ่งที่พวกเขาอาจดูอยู่มันอาจจะเป็นเทคโนโลยีจานบินที่เราพัฒนาขึ้นเองหรืออาจจะเป็นยานอวกาศของ ET อย่างนั้นใช่ไหมครับ UFO ที่พวกเขาเห็นอาจจะเป็นของเราหรือเป็นของ ET ก็ได้ดร.วูดครับขอบคุณที่ออกมาคุยกันนะผมขอบคุณมากๆรู้ไหมในฐานะคนที่ทำงานในเรื่องเดียวกันนี้ผมจะมองหาหลักฐานเอกสารภาพถ่ายเสมอนี่เป็นการให้ความกระจ่างเลยจริงๆตอนแรกผมคิดว่าการร่วมมือของคุณจะทำให้การสืบสวนนี้เป็นเรื่องที่ง่ายเหมือนปลอกกล้วยนะแต่มันเป็นมากกว่านั้นมากเลยนี่มันเป็นเหมือนกับเราเจอจอกศักดิ์สิทธิ์เลยฉะนั้นขอบคุณมากนะครับผมไม่มีวันลืมเรื่องนี้แน่ล่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับรู้ไหมพูดตามตรงนะพวกเราได้เห็นอะไรที่นี่มากกว่าที่คาดไว้อีกเอกสารของดร.วูดน่าทึ่งมากแต่สำหรับผมทุกอย่างที่เราเห็นชี้ว่ามีกิจกรรมทางทหารลับบางอย่างพวกเราเจอคนมากมายที่นี่และพวกเขาเห็นอย่างเดียวกับเราพวกเขาเห็นเฮลิคอปเตอร์และพวกเขาเห็นปฏิบัติการลับหรือแม้แต่ถูกข่มขู่โดยคนพวกนี้ผมรู้สึกหวาดกลัวแทนบางคนในซิโรน่าเลยนะเนี่ยอดีตวุฒิสมาชิกเดวิดสมิธได้กล่าวหาร้ายแรงมากต่อรัฐบาลเรื่องการปกปิดแต่ไม่ได้มีอะไรมาสนับสนุนแต่หลังจากคุยกับดร.วูดฉันคิดว่ามันเป็นไปได้เลยว่ารัฐบาลรู้มากกว่าที่พวกเขาบอกอีกมากมายเกี่ยวกับกิจกรรมของ UFO หากว่ารัฐบาลกำลังปิดบังยานเอเลี่ยนไว้ในฐานลับทั่วอเมริกาแล้วนักบินของ UFO เหล่านั้นล่ะ